ฮัลโหลสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะสำหรับวิชานี้นะคะเราพบกันในวิชา LAW 2001นะคะหรือถ้าเป็นรหัสใหม่ก็คือ LAW 2101ค่ะLAW 2001หรือ LAW 2101เนี่ยเป็นการศึกษาวิชาอะไรนะคะโดยชื่อของวิชานะคะชื่อว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์นะคะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ทีนี้วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์เนี่ยเราจะศึกษาอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะลงในส่วนของรายละเอียดของกระบวนวิชานะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษาพอทราบโครงสร้างของวิชาก่อนว่าในเนื้อหาวิชานี้ประกอบไปด้วยอะไรนะคะโดยชื่อของกระบวนวิชาเนาะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นบอกให้เราทราบว่าโดยเนื้อหาสาระของวิชานี้จะเป็นการศึกษาโดยอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะที่รามนี่ดีอย่างหนึ่งเวลานักศึกษาเรียนวิชาอะไรอ่ะถ้าเป็นวิชาในทางกฎหมายอ่ะเขาจะบอกให้ทราบเลยว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรมาเพื่อเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์เวลามาเรียนวิชานี้ไม่เอามาไม่ได้เลยนั่นก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะทีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เราจะมาศึกษากันเนี่ยเราศึกษาเนื้อหาทั้งหมดของประมวลเล่มนี้หรือเปล่าเปล่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะประมวลเล่มนี้มีเนื้อหามากนะคะมีมาตราเยอะและเป็นมีจำนวนมาตราเยอะทั้งหมดเมื่อเยอะมากที่สุดเมื่อเทียบกับประมวลที่มีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด 1,755 มาตราทีนี้นักศึกษาต้องพิจารณาต่อละว่าการศึกษาในวิชานี้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ที่จะเป็นการศึกษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเราศึกษาเนื้อหาส่วนไหนของประมวลนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นคําใหญ่ย่อยจากประมวลเราจะเรียกว่าบัพนั่นหมายความว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมีทั้งหมด6บัพประมวลนี้เป็นคำใหญ่เนาะนักศึกษาเคยได้ยินภาษาอังกฤษไหม Civil and Commercial Code คำว่าประมวลก็คือคำว่า Code ในภาษาอังกฤษ Code ในภาษาอังกฤษ Civil and Commercial Code คำว่า Code เนี่ยเป็นคำใหญ่เลยเป็นประมวลประมวลเราจะศึกษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะทีนี้ส่วนไหนของประมวลเล่มนี้ย่อยจากประมวลจะเรียกว่าบัพบัพอันนี้เป็นภาษาที่เป็นภาษากฎหมายมากเลยเพราะเราจะไม่พูดในชีวิตประจำวันแต่ในภาษากฎหมายเนี่ยย่อยจากประมวลเรียกว่าบัพบัพบรรพพานบัพบัพเนี่ยมาจากต้นร่างในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า book book this is a book แล้วถามว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมีส่วนย่อยที่เรียกว่าบัพอะทั้งหมดกี่บัพส่วนที่มันย่อยทอนลงไปเนี่ยนะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจารย์บอกใบ้ให้นิดนึงเนาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของคนตั้งแต่เกิดไล่จนตายเลยสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกจำได้ไหมมาตรา15สิ้นสุดลงเมื่อตายสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เริ่มเคราะห์เริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งนั้นเลยไล่ตั้งแต่เกิดจนตายในทางแพ่งพาณิชย์แยกออกเป็นทั้งหมด6ส่วนเรียกว่าบัพแต่ละบัพมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนักศึกษาลองเปิดไปที่สารบัญประมวลค่ะ
ในประมวลของนักศึกษาถ้าดูง่ายเนาะก็จะดูที่สารบัญประมวลของบางคนอาจจะดูง่ายกว่านั้นเพราะว่าหลังประมวลเนี่ยจะมีคล้ายๆกับการทำชาร์ตเอาไว้อะลองเปิดไปเลยค่ะเปิดไปเลยถ้าวันนี้มาเรียนยังไม่มีประมวลไม่เป็นไรค่ะเราเพิ่งมาเรียนคาบแรกบางทีเราตั้งหลักไม่ถูกอะไม่รู้ทำยังไงแต่คาบถัดๆไปต้องมีนะต้องมีนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีทั้งหมด6บับเป็นเรื่องของคนตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละบับจะว่าด้วยเรื่องที่แตกต่างกันบับหนึ่งหลักทั่วไปบับหนึ่งว่าด้วยหลักทั่วไปนะคะบับสองนี่บับสามเอกเทศสัญญาบับ4ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินบับ5ครอบครัวและบับ6ซึ่งนับเป็นบับสุดท้ายนะคะจะว่าด้วยเรื่องมรดกเพราะฉะนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไอ้เล่มใหญ่ๆที่มี 1,755 มาตราที่ว่าด้วยเรื่องของคนตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะมันมีการถอนส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าบับหรือมาจากต้นร่างในภาษาอังกฤษคือ book นั่นแสดงว่าเขาเอาหนังสือทั้งหมด6เล่มที่ต่างเรื่องราวนั้นน่ะมารวมเย็บเล่มใหญ่กลายเป็นประมวลเอกหลักทั่วไปหนี้เอกเทศสัญญาทรัพย์สินครอบครัวและมรดกทีนี้ความน่าสนใจเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะถ้านักศึกษาสังเกตนะนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าโดยชื่อของแต่ละบับตั้งแต่บับที่2ถึงบับที่6 2ถึง6นักศึกษาสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะบอกเลยว่าในบับนั้นๆเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเป็นการเฉพาะบับที่2พูดถึงเรื่องหนี้เอ๊ะอะไรบ้างเหรอที่เป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อ่ะนิติกรรมสัญญาละเมิดจากการงานนอกสังลาภมิควรได้พอเป็นหนี้ผูกพันระหว่างคนแล้วไงต่อทันนะบับ3ว่าด้วยเอกเทศสัญญามันก็เป็นสัญญาที่มีชื่อปรากฏในประมวลน่ะมีความสำคัญใช้บ่อยอ่ะซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าทรัพย์เช่าซื้อเป็นต้น22ลักษณะบับที่4ทรัพย์สินบับที่5ครอบครัวพ่อแม่ลูกและบับที่6สุดท้ายคือมรดกคือเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายแล้วจะจัดการกับทรัพย์สินเงินทองเขารวมถึงหนี้สินของเขายังไงทันนะคะทีนี้นักศึกษาสังเกตนิดนึงบับ1เนี่ยพิเศษสุดเพราะบับ1ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะพูดถึงเรื่องไหนเป็นการเฉพาะแต่บับ1เขาใช้คำว่าหลักทั่วไปหลักทั่วไปไม่เหมือนบับ2ถึง6เห็นมั้ยเจาะเลยเรื่องอะไรแต่บับ1หลักทั่วไปอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าบางครั้งอ่ะกฎหมายเขาก็ขี้เกียจพูดซ้ำบางครั้งถ้าในบับ2ถึง6กฎหมายเขาไม่เขียนไม่ใช่ไม่มีกฎหมายในเรื่องนั้นๆ นะคะมีแต่อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ในบับ1หลักทั่วไปเพราะบางครั้งถ้าบับ2ถึง6ไม่เขียนเท่ากับมีช่องว่างในทางกฎหมายเกิดขึ้นพอมีช่องว่างทำไงอุดช่องว่างอุดอย่างไรเอาบับหนึ่งมาอุดทันทีทันนะคะทีนี้เรามองต่ออีกว่าวิชานี้ซึ่งชื่อว่าวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์เป็นการศึกษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีมากถึง 1,755 มาตราศึกษาทั้งหมดไม่ไหวต้องเจาะเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างเจาะเฉพาะเรื่องทรัพย์เนี่ยอยู่ตรงไหนในประมวลอาจารย์บอกแล้วว่าเฮ้ยวิชานี้เวลาศึกษามันอิงกับประมวลใช่ไหมคะเป็นหลักแต่เดี๋ยวแน่นอนเวลาอาจารย์สอนอาจารย์จะหลุดจากประมวลไปบ้างเล็กน้อยเป็นเกร็ดความรู้ให้นักศึกษาศึกษาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เจาะเฉพาะเรื่องทรัพย์แล้วเรื่องทรัพย์ที่ว่านี้อยู่ส่วนไหนของประมวลเล่มนี้เหรออยากทราบจังเลยเดาได้ไหมเดาได้ไหมเดาไม่ยากเดาไม่ยาก
วิชานี้นะจะศึกษาตามบับ4ว่าด้วยทรัพย์สินเป็นหลักจะศึกษาตามบับ4ว่าด้วยทรัพย์สินเป็นหลักเฮ้ยพออาจารย์พูดว่าเป็นหลักศึกษาตามบับ4ว่าด้วยทรัพย์สินเป็นหลักมันก็ต้องมีอย่างอื่นอีกสิมันไม่ทั้งหมดสิถูกต้องไม่ทั้งหมดเนื้อหาสาระของวิชานี้นะโดยหลักแล้วจะอยู่ในบับ4ว่าด้วยทรัพย์สินและเนื้อหาที่อยู่ในบับ4ว่าด้วยทรัพย์สินเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะทั้งบับเลยเรียนยกบับทั้งบับก็ตั้งแต่บทบัญญัติในมาตรา1298ไล่ไปจนกระทั่งถึงบทบัญญัติในมาตรา1434ยกบับก็ไม่มากอ่ะร้อยกว่ามาตราเบาๆเบาๆยกบับบับสี่ยกบับอ่ะดูต่ออีกพอไหมพอไหมคำตอบไม่พอค่ะแค่นี้มันไม่สะใจมันต้องอีกนิดนึงอาจารย์ไม่พอจริงเพราะว่าอะไรก็เหมือนที่อาจารย์บอกเนาะบางครั้งเนี่ยกฎหมายอ่ะเขาไม่ได้พูดเช่นนะตอนเราเรียนวิชาเอกชนน่ะบุคคลมาตรา15ใช่ไหมคนคือใครสภาพบุคคลเริ่มเมื่อไหร่ประมวลเล่มนี้แทบจะพูดถึงเรื่องของคนหมดเลยแต่จะบุคคลคือใครคนคือใครเริ่มเมื่อไหร่เขียนตลอดนี่ไหวไหมไม่ไหวมันประมวลหนาปึกเลยคือหนากว่านี้ได้อีกอ่ะเพราะนั้นเขาก็เลยมีเนื้อหาบางส่วนที่เขียนไว้ในบับที่1เหมือนกันนะคะวิชาทรัพย์แม้ว่าโดยหลักศึกษาตามบับ4แต่ไม่ทั้งหมดเนื้อหาบางส่วนเขียนไว้ในบับที่1ว่าด้วยหลักทั่วไปแต่ในบับที่1ว่าด้วยหลักทั่วไปเนี่ยจะศึกษาเพียงแค่บางมาตราเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นั่นก็คือตั้งแต่บทบัญญัติในมาตรา137ถึงมาตรา148เพราะนั้นวิชานี้เรียน2ส่วนเนาะส่วนที่อยู่ในบับ1หลักทั่วไป137ถึง148ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่อยู่ในบับ4นะคะว่าด้วยทรัพย์สินตั้งแต่มาตรา1298ถึง1434อีกส่วนหนึ่งพอไหมพอแล้วค่ะอาจารย์พอแล้วครับพอแล้วค่ะแค่นี้ก็เลยอะนะทีนี้อาจารย์ก็จะขออนุญาตแนะนำนักศึกษานิดนึงคือเคยมีนักศึกษาถามอาจารย์ว่าอาจารย์วิชานี้สำคัญแบบไหนหรอสำคัญยังไงเชื่อไหมคะคำถามนี้ตอบยากมากเลยอะคือถามว่าสำคัญยังไงมันคือคนเราเวลามันทะเลาะกันนะเนาะก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมคะแต่จริงๆจะตอบแบบนั้นก็ไม่ถูกอันนั้นเป็นการตอบแบบบ้านๆอะถามว่าสำคัญยังไงอาจารย์ขอเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันเนาะนักศึกษารู้จักเนไหมคือเรียนเนเคยได้ยินไหมคะเรียนเนรุ่นพี่เราที่จบไปแล้วก็ไปเรียนเนไปเรียนเนเพื่อสอบผู้พิพากษาเพื่อสอบอัยการมันเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำในการสอบใช่ไหมคะนอกจากจบปริญญาตรีแล้วทีนี้ในการเรียนเนเนี่ยเคยได้ยินไหมเนาะเขาจะเรียนทั้งหมด4 ขานะคะ4 ขานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันก็จะมีขาแพ่งอาญาวิแพ่งแล้วก็วิอาญาหลายๆท่านตอบถูกมันจะมีทั้งหมด4ขาเรียนเนก็เรียนแบบนี้นะเทอมละ2ขาเทอม1เทอม2แบบนี้ทีนี้ตอนนี้เรายังเรียนปริญญาตรีอยู่เลยเนาะไม่ได้เรียนเนแต่อาจารย์เนี่ยจะบอกเป็นเกร็ดความรู้ให้ฟังว่าเวลาเขาสอบเนกันนะเทอม1เทอม2แบ่งเป็น4ขาเนี่ยในแต่ละขานั้นจะมีข้อสอบทั้งสิ้น10ข้ออย่างในขาแพ่งเนี่ยก็จะต้องมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อเหมือนกันข้อสอบ10ข้อนั้นมาจากอะไรบ้างข้อสอบ10ข้อนั้นมาจากอะไรบ้างไม่รู้อะนะแต่ไอ้ที่รู้คือ
ใน6ข้อตรงนี้จะมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1755มาตรานั้นนะคะเรียนไม่รู้กี่สิบวิชา20 30วิชาเยอะมากนะเรียนเยอะ20อาจารย์ว่า20กว่าวิชาเกือบ30อาจารย์ไม่เคยนับอะแต่ให้เดาๆนะคะเยอะมากไม่ถึงมึง20ประมาณ20อะไอ้20วิชาตรงเนี้ยพอไปเรียนเนเนาะข้อสอบมันทอนเหลือแค่6ข้อ6ข้อนี้อะเชื่อไหมว่าวิชาซับอะจะออกทุกปีทุกปีไม่เคยขาดเลยข้อไหนข้อหนึ่งข้อหนึ่งทุกปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกปีท่านถามว่าวิชาซับสำคัญไหมก็เทียบให้ได้ว่ามันสำคัญมากอะไม่นั้นเขาคงไม่บังคับให้นักศึกษาเนต้องรู้เนื้อหาในวิชานี้จริงไหมคะทีนี้อาจารย์แนะนำนิดนึงนะคะถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งแต่รับปริญญาตรีคือเราลุยอะพอเราไปเรียนเนนะมันเหมือนการทวนอะแล้วเราจะเร็วแต่ถ้าตอนเรียนตรีเราแบบเรียนไปเล่นไปแบบเฉยๆไม่ค่อยซีเรียสอันนี้จะหนักพอเราเรียนเนเพราะเราต้องเหมือนกับเริ่มใหม่เพราะนั้นอาจารย์อยากให้นักศึกษามุ่งมั่นในการเรียนแต่ไม่ต้องเครียดนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะโอเคค่ะเนื้อหาในวิชาซับที่อาจารย์บอกไปว่ามีทั้งหมด2ส่วนส่วนของบับ1และส่วนของบับ4นั้นแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของบับ1ค่ะบับ1เราดูทีละบับนะคะบับ1บับ1ตั้งแต่มาตรา137ไล่จนถึง148นะคะเนื้อหาจะแบ่งแยกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะ3ส่วนเนื้อหาส่วนแรกค่ะคือความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินนะคะนี่คือเนื้อหาส่วนที่1ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินจะเรียนวิชาทรัพย์รู้เรื่องอย่างน้อยต้องรู้ก่อนว่าทรัพย์คืออะไรจริงไหมจะเรียนวิชาทรัพย์รู้เรื่องอย่างน้อยต้องรู้ก่อนว่าทรัพย์คืออะไรและอาจารย์ให้ข้อสังเกตนิดเดียวนักศึกษาเห็นไหมว่าในตัวในไอ้ขอบเขตการบรรยายของอาจารย์น่ะอาจารย์เขียนว่าทรัพย์คำหนึ่งอาจารย์เขียนว่าทรัพย์สินอีกคำหนึ่งนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าทรัพย์และทรัพย์สินนั้นน่ะเป็นวัตถุแห่งสิทธิ์ที่ต่างกันในสายตาของเรามันอาจจะเหมือนกันน่ะแต่ในสายตาของกฎหมายมันไม่เหมือนกันเลยทรัพย์นี้อย่างหนึ่งทรัพย์สินเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่สองอย่างนี้มันซ้อนกันอยู่พูดแบบเร็วๆเนาะสิ่งใดก็ตามที่ถือว่าเป็นทรัพย์ในทางกฎหมายวงกลมวงเล็กแทนที่ทรัพย์สิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินเสมอทรัพย์สินกินความกว้างกว่าทรัพย์เป็นสับเซตของทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินกว้างกว่าอาจารย์ยกตัวอย่างแบบเร็วๆเนาะรถยนต์เป็นทรัพย์รถยนต์เป็นทรัพย์สินด้วยบ้านเป็นทรัพย์บ้านเป็นทรัพย์สินด้วยแม่หมูหนึ่งตัวเป็นทรัพย์แม่หมูหนึ่งตัวนี้เป็นทรัพย์สินด้วยแต่ทรัพย์สินนั้นกินความกว้างกว่าเอาแบบเร็วๆเนาะคืออย่างนี้ฮะเวลากฎหมายเขามองอะไรอ่ะเขาไม่ได้มองเห็นแค่ตัวของเขามองละเอียดยิบเลยคือเขาจะมองไกลไปถึงสิทธิ์ที่มันมีเหนือของเหล่านี้เคยได้ยินไหมกรรมสิทธิ์อะสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอะเคยได้ยินไหมสิทธิครอบครองอะเอ้ยอาจารย์เป็นเจ้าของบ้านอาจารย์มีกรรมสิทธิ์ในบ้านอาจารย์เอาบ้านหลังนี้ให้นักศึกษาเช่านักศึกษาก็มีสิทธิ์ในบ้านเหมือนกันแต่เป็นสิทธิครอบครองแบบนี้เคยได้ยินไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์เลยแต่เป็นทรัพย์สิน
พราะนั้นกฎหมายจะใช้คำเรียกวัตถุแห่งสิทธิ์สองคำต่างทรัพย์คำหนึ่งทรัพย์สินคำหนึ่งไงก็แล้วแต่สิ่งใดเป็นทรัพย์สิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินเสมอทรัพย์สินกว้างกว่าโอเคค่ะเนื้อหาส่วนที่สองที่เราจะมาเรียนค่ะในส่วนของบับหนึ่งก็คือประเภทของทรัพย์สินประเภทนะคะของทรัพย์สินหัวข้อแรกเป็นเรื่องความหมายใช่ไหมคะความหมายทรัพย์คืออะไรเนาะทรัพย์สินคืออะไรพอรู้ความหมายแล้วเนื้อหาส่วนที่สองที่เรียนกันก็คือประเภทของทรัพย์สินสมมุตินะคะสมมุตินะคะอาจารย์เอาทรัพย์สินที่มีทั้งหมดในประเทศเลยนะพูดแบบเรื่องใหญ่เลยนะแบบเป็นงานใหญ่เลยนะเอาทรัพย์สินที่มีทั้งหมดมากองรวมกันปุ๊บอาจารย์อยากทราบว่าเอ๊ะทรัพย์สินที่มีทั้งหมดนะเป็นทรัพย์ประเภทไหนอาจารย์ก็ต้องทำเส้นแบ่งมันก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งบางครั้งกฎหมายแบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เคยได้ยินไหมอสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็นสังหาริมทรัพย์เอาของมากองปุ๊บแบ่งครึ่งปั๊บเลยอสังสังหาบางครั้งแบ่งเป็นทรัพย์แบ่งได้ทรัพย์แบ่งไม่ได้เคยได้ยินไหมไม่เคยอาจารย์ใช่มันเป็นวิชาการไปนิดทรัพย์แบ่งได้ทรัพย์แบ่งไม่ได้บางครั้งแบ่งเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์แล้วอาจจะวงเล็บในใจนะในใจเพราะถ้าพูดไปน้ำอายเขาเขาไม่พูดกันนอกพาณิชย์และในพาณิชย์แต่หน่อยนึงนะคะในบรรดาการแบ่งประเภททรัพย์สินที่มีทั้งหมดการแบ่งชนิดที่ได้รับความนิยมที่สุดคือการแบ่งในรูปแบบแรกอันนี้นิยมที่สุดใครนิยมไม่ใช่อาจารย์นิยมนะคะไม่ใช่นักกฎหมายนิยมแต่ประมวลกฎหมายอ่ะนิยมคือถ้าเราเปิดดูในมาตราแรกรันไปมาตราสุดท้ายอ่ะหรือไปดูประมวลกฎหมายเล่มอื่นๆโดยทั่วไปแล้วเขาจะแบ่งในรูปแบบแรกไม่อสังก็สังหาทันนะคะส่วนการแบ่งในลักษณะอื่นๆมันเป็นการแบ่งแบบค่อนข้างเป็นวิชาการหน่อยไม่ค่อยได้รับความนิยมไม่เหมือนอย่างแรกนะคะให้ข้อสังเกตนิดนึงนะนักศึกษาสังเกตเห็นไหมการแบ่งทุกอย่างที่กฎหมายเขากำหนดให้อะไม่ว่ารูปแบบไหนแบ่งในเชิงปฏิเสธกันไม่ขาวก็ดำไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ถูกก็ผิดแบบนี้เลยแบ่งในเชิงตรงข้ามซึ่งเยี่ยมไหมโอ้ต้องขอบคุณคนยกร่างกฎหมายเลยคือมันทำให้เราเนี่ยง่ายในการใช้กฎหมายและเรียนกฎหมายด้วยโอเคนะคะอ่ะเนื้อหาส่วนแรกที่เรียนอะไรไปนะจ๊ะลืมละความหมายอะไรคือทรัพย์อะไรคือทรัพย์สินทรัพย์เป็นสับเซตของทรัพย์สินหัวข้อที่สองคือการแบ่งประเภทของทรัพย์สินมีได้ทั้งหมด3แบ่งก็สุดแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแบ่งที่รับความนิยมที่สุดคือการแบ่งในรูปอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เนื้อหาส่วนที่3นะส่วนที่3ค่ะคือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์คืออย่างนี้นะคะโดยปกติเนี่ยทรัพย์แต่ละชิ้นน่ะมันสามารถอยู่โดดๆเดียวๆได้ไม่มีความจำเป็นต้องเกี่ยวพันกับทรัพย์ชิ้นอื่นนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยทรัพย์ชิ้นหนึ่งอาจจะไปมีความเกี่ยวพันกับทรัพย์อีกชิ้นหนึ่งได้ในทางเกี่ยวเนื่องกันในทางกฎหมายเนี่ยค่ะความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์จะมี3รูปแบบมี3แบบอันแรกคือส่วนควบ
อันนี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์แบบแรกอันที่สองคืออุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์และอย่างที่สามสุดท้ายคือดอกผลอันนี้คือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์นะคะมีทั้งหมด3อย่างส่วนควบอุปกรณ์ดอกผลทีนี้พอกฎหมายเขาให้ชื่อความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์3อย่างไม่เหมือนกันแน่นอนว่าความเกี่ยวเนื่องทั้ง3อย่างนี้ต่างส่วนควบเป็นยังไงยกตัวอย่างเร็วๆเนาะเพราะยังไม่ทันได้เรียนทำความเข้าใจเบื้องต้นจันยกตัวอย่างเร็วๆรถยนต์เนี่ยจะขับเคลื่อนที่ได้ต้องมีล้อรถยนต์ล้อรถยนต์เป็นส่วนควบของรถยนต์นักศึกษาหลายท่านในห้องนี้สวมใส่แว่นตาเวลานักศึกษาสวมใส่แว่นตาเพื่อให้มองเห็นใกล้ไกลใช้กันแดดได้เลนแว่นตามีความสำคัญกับแว่นตามากถือเป็นส่วนควบของแว่นตาคือมันจำเป็นจริงๆมันขาดไม่ได้เลยอะนะคะทีนี้อาจารย์ถามนิดนึงเวลานักศึกษานั่งรถยนต์เราเห็นเอ้ยล้อรถยนต์รถยนต์ต้องมีล้อใช่ไหมล้อเป็นส่วนควบใช่ไหมแต่อย่างอาจารย์เนี่ยมีรถยนต์ที่บ้านอยู่คันนึงรถยนต์ที่บ้านอาจารย์พออาจารย์เปิดข้างหลังนะอาจารย์จะเห็นมันมีเหมือนล้ออะไรอะอยู่ข้างหลังด้วยแล้วมันติดอยู่ที่รถเลยคือเขาวางมันอยู่ข้างหลังรถยนต์อะตรงกระบะหลังอะแล้วเป็นที่วางล้ออะไรมันถูกซ่อนไว้ใต้พรมข้างหลังอะค่ะมีทุกคันเลยมีทุกคันถามว่าล้ออะไรสำคัญไหมล้ออะไรเนี่ยสำคัญไหมเฮ้ยสำคัญนะเพราะยางแตกยางรั่วยางซึมทำไงอะมันต้องมาเปลี่ยนแต่สำคัญเท่าล้อรถไหมไม่เท่าล้ออะไรตรงนี้เป็นอุปกรณ์คือสำคัญอะแต่มันลำดับรองลงมาหรือแว่นตาอย่างเงี้ยวันนี้นักศึกษามาเรียนหลายคนสวมแว่นคือสวมอยู่กับตาเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยนักศึกษาเอาปลอกใส่แว่นตามาด้วยไหมคะปลอกใส่แว่นตากล่องใส่แว่นตาได้เอามาไหมคะบางคนพยักหน้าค่ะบางคนไม่ได้เอามาครับบางคนใส่หน้าสำคัญไหมคะปลอกใส่แว่นตาสำคัญเพราะมันสามารถป้องกันรอยขีดข่วนที่เกิดกับตัวแว่นได้แต่สำคัญถึงขนาดเลนแว่นไหมไม่เท่าปลอกใส่แว่นตาจึงอยู่ในฐานะของการเป็นอุปกรณ์ทันนะคะและความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์อย่างสุดท้ายเรียกว่าดอกผลดอกผลอาจารย์วาดรูปนี้ใครเดาได้ว่าต้นอะไรเอาไปเลย A ต้นไม้โอ้เด็ดที่สุดละที่สุดเลยแอปเปิ้ลอาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจว่าอาจารย์วาดแอปเปิ้ลหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีวาดต้นมะม่วงสมมติเป็นต้นมะม่วงเนาะแล้วมีลูกมะม่วงลูกมะม่วงเนี่ยที่ถูกเด็ดออกจากต้นแล้วอ่ะเป็นดอกผลของต้นมะม่วงนะคะหรือว่าอันนี้เป็นแม่หมูตัวหนึ่งเวลาแม่หมูตกลูกก็ตกลูกออกมาเป็นลูกหมูตัวน้อยเนี่ยลูกหมูเนี่ยก็เป็นดอกผลของแม่หมูแต่พอดีว่าเรื่องของดอกผลน่ะมันมีให้เลือกสองเลือกคือ 1. ดอกผลธรรมดาและ 2. ดอกผลนิติในไอ้สิ่งที่ยกให้เป็นตัวอย่างเหล่านี้คือดอกผลธรรมดามันเกิดตามธรรมชาติของทรัพย์เลยถือว่าได้เมื่อขาดหลุดแต่ดอกผลยังมีได้อีกลักษณะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันเราเรียกกันว่าดอกผลนิติในเมื่อไรก็ตามที่มีคำว่านิติแปะอยู่ปั๊บมันเป็นเรื่องของการสมมุติค่ะมันไม่ใช่ดอกผลธรรมดาแน่นอนแต่มันเกิดขึ้นโดยการสมมุติโดยอำนาจของกฎหมายอะดอกผลนิติในเช่นอะไรบ้างเช่นนักศึกษามีเงินจำนวนหนึ่งใช่ปะคะนักศึกษาเอาเงินจำนวนนี้ฝากแบงค์นักศึกษาได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็นดอกผลนิติในนักศึกษามีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ค่ะมาเรียนรามอยู่ตอนนี้มาทุ่มเทอยู่ตอนนี้เลยเอาบ้านออกให้เช่าได้เอาเงินมาเป็นค่าเทอมอะเนาะ
ไอ้ค่าเช่าอ่ะเป็นดอกผลนิติไหนทันนะคะเพิ่นเนื้อหาขอพูดแบบสรุปบับ1 137ถึง148เรียนทั้งหมด3เรื่องความหมายของทรัพย์สินประเภทของทรัพย์สินและความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์พอไหวไหมเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมแบบว่าเฮ้ยเอนี่ชัวเรียนคาบแรกก็เข้าใจแล้วอะแต่ว่าคาบต่อไปไม่รู้ยังไงฮะแต่วันนี้บอกเลยชื่นใจมากเลยอะค่ะคือพอดีว่าคาบเรียนนี้มันเป็นคาบเรียนที่ช่วงกลางวันพอดีช่วงเที่ยงพอดีเนาะแล้วก็เราก็เรียนที่ชั้น5สูงที่สุดของตึกรับแดดมากที่สุดของตึกหิวๆอ่ะแต่นักศึกษามานั่งเรียนกันขนาดนี้โหอาจารย์ภูมิใจมากเลยเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในส่วนของบับ1นักศึกษาน่ารักขนาดนี้เราก็ต้องมีอะไรแถมให้บ้างใช่ไหมโดยทั่วไปถ้าออกข้อสอบถ้า if clause ถ้าออกข้อสอบตรงนี้1ข้อนะคะ1ข้อวิชาเนี้ยมัน3หน่วยกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อสอบจะมีทั้งสิ้น4ข้อถ้าออกในบับ1จะออกข้อเดียวนะคะข้อเดียวนั่นแสดงว่ากฎหมายเขาทุ่มหมายถึงว่าผู้สอนอ่ะเขาจะหนักไปทางที่ไปในทางของบับ4ว่าด้วยทรัพย์สินเป็นหลักบับ1ก็ออกข้อเดียวถ้าออกแต่แน่นอนว่าอีก3ข้อที่เหลืออีก3ข้อที่เหลือหรือบางทีอาจจะทั้ง4ข้อเลยก็ได้จะไปอยู่ตรงบับ4ตรงนี้อาจารย์เห็นข้อสอบไม่แน่ใจเทอม2ที่ผ่านมาเนี้ยก็ออกบับ1นะก็ออกบับ1ที่ออกของบับที่เขาออกในส่วนของบับ1พอดีว่าซัมเมอร์จะซัมเมอร์ขอโทษทีเทอมซัมเมอร์เขาออกในส่วนของส่วนควบอาจารย์เห็นในข้อสอบอาจารย์ตรวจอยู่ค่ะออกในส่วนควบก็ออกแต่บางทีไม่ออกแล้วแต่ทีนี้ที่อยู่ในบับ4 3ข้อชัวอันเนี้ยชัวแต่บางทีอาจจะ4ก็ได้แสดงว่าเอาเรื่องอยู่ตรงนี้ร้อยกว่ามาตราก่อนที่จะเรียนนะขอถามนิดนึงรู้จักคำว่าสิทธิไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์อ่ะเอ้ยมันเป็นสิทธิ์ของฉันน่ะเป็นสิทธิ์ใช่เรารู้จักไหมเราไม่พูดในไวยากรณ์อื่นนะคะแต่ในไวยากรณ์ของวิชาเราเนี่ยคำว่าสิทธิ์เนี่ยในทางแพ่งพาณิชย์นะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทประเภทที่1เราเรียกกันว่าค่ะบุคคลสิทธิ์บุคคลสิทธิ์สิทธิ์ประเภทแรกนะคะสิทธิ์ประเภทที่2นะคะเราเรียกกันว่าสัพพยสิทธิ์สัพพยสิทธิ์ทีนี้พอมีการเรียกสิทธิ์ด้วยคำต่างกันสองคำแสดงว่าสิทธิ์สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันและไม่เหมือนกันแบบชนิดที่ว่าขาวดำเลยอะขั้วตรงข้ามกันเลยเหมือนฐานขั้วบวกขั้วลบเลยอะบุคคลสิทธิ์เนี่ยคือสิทธิ์ระหว่างบุคคลมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันระหว่างฉันและเธอคนอื่นนอกจากฉันกับเธอ A ถึง Z ไม่เกี่ยวอะอันนี้เป็นเรื่องบุคคลสิทธิ์เช่นการทำสัญญากันน่ะ
สมมติทำสัญญากู้ยืมเงินกันน่ะนอกจากผู้ให้กู้และผู้กู้แล้วคนอื่นเกี่ยวไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวนะก็เกี่ยวพันเฉพาะฉันและเธอในฐานะคู่สัญญาเท่านั้นคนอื่นนอกจากนี้ไม่เกี่ยวอันนี้บุคลาสิทธิ์ถ้าพิจารณาดูก็ค่อนข้างจะแคบเป็นสิทธิ์ที่ไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่แคบพอสมควรเพราะว่าพันกันแค่ฉันและเธอในฐานะคู่สัญญาเท่านั้นสิทธิ์ในทางกฎหมายไม่ได้อีกลักษณะหนึ่งคือทรัพย์พยสิทธิ์สิทธิ์ติดตัวทรัพย์นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนี้แล้วสิทธิ์ที่คุณมีในทรัพย์ดังกล่าวนั้นสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้กับคนเป็นการทั่วไปถ้าคุณมีสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งในทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์พยสิทธิ์นี้แล้วนะสิทธิ์ที่คุณมีกว้างขวางมากสามารถหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างได้กับคนเป็นการทั่วไป A ถึง Z ได้หมดทีนี้นักศึกษาสงสัยไหมว่าเอแล้วทรัพยสิทธิ์สิทธิ์ที่มันกว้างขวางมากเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันเสาร์อาทิตย์ชอบดูหนังจักรวงๆไหมโอ้อาจารย์นี่พลาดไม่ได้เช้าวันเสาร์แก้วหน้าม้าบ้างอะไรพวกนั้นใช่เป๊ะเลยทรัพยสิทธิ์เนี่ยค่ะมีทั้งหมด7อย่างดาบ7สีมณี7แสงถ้าคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าทรัพยสิทธิ์สิทธิ์ที่คุณมียันคนได้เป็นการทั่วไปทุกคนทั่วโลกไม่เกี่ยงทีนี้ถามว่าทรัพยสิทธิ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง7อย่างนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกกรรมสิทธิ์ 2. สิทธิครอบครอง 3. ภาระจำยอม 4. สิทธิอาศัย5. สิทธิเหนือพื้นดิน 6. สิทธิเก็บกินและอย่างที่7ซึ่งเป็นอย่างสุดท้ายนะคะอ่านออกไหมเอ่ยคือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์มีทั้งหมด7อย่างกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองภาระจำยอมอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินและสุดท้ายนะคะคือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์มีทั้งหมด7อย่างและแน่นอนว่าเนื้อหาในส่วนของบับที่4บับ4บับ4ตั้งแต่มาตรา1 3ขออภัย1 2 9 8ถึง1 4 3 4เอาจริงเหอะเรียนเรื่องเดียวเรื่องเดียวคือเรื่องทรัพยสิทธิ์เรียนเรื่องเดียวคือทรัพยสิทธิ์แต่พอดีว่าทรัพยสิทธิ์มันมีมากอะเนาะถึง7อย่างจึงศึกษาทรัพยสิทธิ์ทั้ง7อย่างนั้นนักศึกษาเปิดไปที่สารบัญประมวลเปิดไปที่สารบัญประมวลค่ะสารบัญประมวลตัวของประมวลเนี่ยเขาเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหม1755มาตราเนาะมีทั้งหมดกี่บับนะคะ6บับ
แต่ละบับว่าด้วยเรื่องที่ต่างกันเนาะวิชานี้อยู่ในบับที่ขออภัยบับที่หลักๆ ก็จะอยู่ในบับที่4เนาะบับที่4นี่ขอทราบนิดนึงประมวลเป็นคำใหญ่ย่อยจากประมวลเรียกบับย่อยจากบับเขาเรียกว่าลักษณะลักษณะวิชานี้บับ4ว่าด้วยทรัพย์สินไอ้บับ4ว่าด้วยทรัพย์สินย่อยขอจากบับเรียกลักษณะใช่ไหมฮะมีทั้งหมดกี่ลักษณะบับ4เนี่ยมีทั้งหมดกี่ลักษณะมีทั้งหมด8ลักษณะ1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยเริ่มสับสนอาจารย์สอนผิดหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าทรัพยสิทธิ์มีทั้งหมด7อย่างดาบ7สีมณี7แสงบับ4ทั้งบับเราจะเรียนกันเรื่องทรัพยสิทธิ์แต่ทำไมในประมวลหลักฐานมันเต็มตาเลยอะมีทั้งหมด8ลักษณะอาจารย์สอนผิดหรือเปล่าสอนผิดไม่ได้เราไม่สามารถสอนผิดได้เลยค่ะสอนผิดไม่ได้แล้วทำไมมันถึงมี8ลักษณะนักศึกษาดูลักษณะที่2นะเริ่มจาก2ดูในสารบัญประมวลอะเริ่มจากบับ2กรรมสิทธิ์3สิทธิครอบครองใช่ไหม4ภาระจำยอม5อาศัย6สิทธิเหนือพื้นดิน7สิทธิเก็บกิน8ภาระติดพันในสังหาริมทรัพย์ครบ7อย่างไหมครบสังเกตชื่อลักษณะที่1หน่อยลักษณะที่1เขาเขียนชื่อว่าอะไรคะบทเบ็ดเสร็จทั่วไปลักษณะที่2ถึง7ตรงนี้เป็นเรื่องของทรัพยสิทธิลักษณะที่2ถึง8นะคะเป็นเรื่องของทรัพยสิทธิ์ซึ่งมีทั้งหมด7อย่างแต่ละอย่างมันต่างกันผลทางกฎหมายตามมาก็แน่นอนต่างแต่มันมีหัวข้อที่แถมเข้ามาหน่อยคือในลักษณะที่1เป็นหัวข้อแถมหัวข้อแถมตรงนี้เขาใช้ชื่อเรียกว่าบทเบ็ดเสร็จทั่วไปนั่นหมายความว่าไงอาจารย์จะบอกให้ฟังนะไอ้ตรงบทเบ็ดเสร็จทั่วไปอะเป็นหัวข้อมันมีหลายหัวข้อมันซ้อนกันอยู่2หัวข้อแต่ใน2หัวข้อเนี้ยหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคือสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยอะคือหัวข้อนี้นักศึกษาดูนี่นะทรัพยสิทธิ์มีทั้งหมด7อย่างใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าวิธีการในการได้มามีแค่2ทางเองและเป็น2ทางที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอคุณได้มาปั๊บมันจะวนกลับเข้าไปที่บับ1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปว่าคุณได้มาแล้วต้องทำยังไงถึงให้บริบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิ์แบบ 100% เต็มเพราะฉะนั้นในลักษณะที่1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเนี่ยเป็นหัวข้อแถมแต่เด็ดอะ2หัวข้ออันแรกคืออันแรกนะคะที่เป็นหัวข้อแถมอยู่ในลักษณะที่1อ่ะคือการได้มาซึ่งบริบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิ์การได้มาซึ่งบริบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิ์ทรัพยสิทธิ์นะมีทั้งหมด7อย่างแต่วิธีการในการได้มามันเหมือนกันหมดแล้วมันจะวกกลับเข้าไปหลักทั่วไปเพราะมันเหมือนกันหัวข้อนี้นะคะอาจารย์ใส่หัวใจให้เลยสำคัญมากถ้าเรียนเนนะหัวข้อนี้นักศึกษาจะเรียนหลายคาบเรียนมากๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน public domain นะคะสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ของเนี่ยบางทีถ้าไม่ใช่ของเราแล้วของนั้นเป็นของใครคือถ้าไม่ใช่ของเอกชนแล้วของนั้นเป็นของใครก็จะเป็นของหลวงแต่ของซึ่งเป็นของหลวงเนี่ยมันมีสองระดับค่ะมันมีระดับธรรมดากับระดับ VIP สาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยคือของหลวงแบบ VIP ซึ่งแน่นอนว่าผลบังคับในทางกฎหมายมันย่อมต่างจากทรัพย์สินซึ่งเป็นของเอกชนอาจารย์เห็นนักเรียนกฎหมายเขาชอบท่องกันอะสามห้ามถ้าเป็น VIP นะห้ามไม่ให้ยึดห้ามไม่ให้โอนห้ามไม่ให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันทั้งเนื้อหาที่เรียนทั้งหมดในวิชานี้สองส่วนบับหนึ่งหลักทั่วไป137ถึง148บับสี่ว่าด้วยทรัพย์สินทั้งบับ1298ถึง1434มีนักศึกษาข้างหลังยกมือดับวันนี้ทันไหมคะดับวันนี้ทันไหมจานแซวเล่นนะคะแซวเล่นวิชานี้ไม่ยากหรอกก็เรียนกันแค่เนี้ยเท่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหละแต่มันเยอะแต่มันเยอะเยอะจริงๆนะคะแล้วด้วยความที่เนื้อหาวิชามันเยอะเยอะจริงอ่ะอาจารย์ต้องขอออกตัวตั้งแต่ก่อนสอนเลยว่าเนื้อหาบางส่วนอาจารย์อธิบายละเอียดถ้าจำเป็นต้องละเอียดละเอียดยิบเลยแต่เนื้อหาบางส่วนไปแบบเร็วๆเพราะเนื้อหามันเยอะจริงๆตอนสมัยอาจารย์เป็นนักศึกษาเยอะกว่านี้อีกเพราะตอนสมัยอาจารย์เป็นนักศึกษาเรียนวิชาอะไรรู้ไหมทรัพย์และที่ดินบวกที่ดินเข้าไปอีกวิชาประมวลตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยแต่ตอนนี้เขาตัดทิ้งเลยเขาบอกเฮ้ยที่ดินไม่ไหวแค่ทรัพย์ก็จะน็อกละเนาะเพราะฉะนั้นเยอะจริงๆวิชานี้หนังสืออ่านเล่มไหนดีหนังสืออ่านสำหรับวิชานี้มันคือหนังสือเนี่ยมันแล้วแต่เราอ่านแล้วเราคลิกกับเล่มไหนอะคะเพราะต้องเชื่อว่าเขาไม่สามารถเขียนให้ผิดได้อะกว่าจะผลิตเป็นหนังสือเขาต้องเขียนให้ถูกหมดโดยเนื้อหาสาระใช่ไหมแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราอ่านเล่มไหนเราชอบเช่นมีหลายเล่มเช่นนะคะเล่มแรกอาจารย์ก็ต้องแนะนำเล่มที่พิมพ์ที่สำนักพิมพ์ของรามคำแหงแล้วเขียนดีมากก็คือของท่านรองศาสตราจารย์จุธามาศนิสารัตท่านก็ร่วมบรรยายเซกชันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเซกชันนี้มีอาจารย์ผู้บรรยายสองท่านก็คืออาจารย์จุธามาศท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวของอาจารย์เองก็มี2คนนะคะสำหรับเซกชันนี้อาจารย์ชื่อมนทิชาภักดีคงนะคะนะคะก็จะมีคนบรรยาย2ท่านเซกชันนี้แต่ว่าเทอมนี้อาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์บรรยายเป็นหลักนะเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเจออาจารย์มากเลยนะคะหนังสือเล่มถัดไปที่จะขอแนะนำนะคะมันได้หลายเล่มของอาจารย์บัญญัติสุชีวะอาจารย์บัญญัติสุชีวะนะคะท่านอาจารย์ศรีราชาเจริญพานิชนะคะใครอีกอ่ะท่านอาจารย์มานิชจุมปานะคะคือตำแหน่งทางวิชาการของท่านเหล่านี้มีหมดเลยนะคะแต่อาจารย์อาจจะจำผิดถูกบ้างมานิชจุมปารองศาสตราจารย์มานิชจุมปานะคะที่จุฬาท่านรองศาสตราจารย์อานนท์มาเมาอันนี้ก็ที่ธรรมศาสตร์นะคะ
แล้วก็มีอาจารย์อีกท่านนึงอาจารย์ปลื้มพิเศษเลยแต่เผอิญว่านึกชื่อท่านไม่ออก คือท่านสอนที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ท่านเนี่ยเวลาไปสอนอ่ะท่านก็จะมีไม้เท้าไปด้วยมีหมาลาบราดอร์ไปด้วยคือพอดีว่าท่านมองไม่เห็นด้วยตาท่านจำชื่อไม่ได้ซะอย่างนั้นเลยเยี่ยมเขียนหนังสือดีมากเหมือนกันหรือว่าถ้านักศึกษาท่านใดแบบอยากอ่านของเนก็มีของเนอาจารย์ก็อ่านนะคะท่านอาจารย์กนกอินทรัมพันธ์ท่านเป็นผู้พิพากษานะคะก้องวิทย์อีกเล่มหนึ่งของก้องวิทย์แต่ก้องวิทย์นี่มันยากไปสอนนักศึกษาอาจารย์มองแบบนี้คือมันต้องมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วค่อยมาอ่านอะคือเขาแอดวานซ์เลยในเล่มของเขาแต่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะแต่ยากนิดนึงเนี่ยก็แนะนำประมาณนี้พอไหมพอแล้วมึงต้องมีครบทุกเล่มไหมไม่จำเป็นเทคนิคอาจารย์นะตอนสมัยอาจารย์เรียนปีหนึ่งขอพูดนอกเรื่องนิดเดียวนะคะอาจารย์มีทุกเล่มที่โลกมีเราต้องมีหมดยอมอดอะยอมอดกินข้าวอะยอมซื้อหนังสือเฮ้ยเล่มละ200เฮ้ยกินข้าว3มื้อเอายอมอาจารย์ใช้วิธีนั้นเลยนะเมื่อก่อนอะแต่ไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จแบบนั้นอะเพราะมีมากไม่ได้อ่านหมดเราไม่ได้ชอบทุกเล่มเทคนิครามนี่ห้องสมุดใหญ่มากนิติอาคารนิติคณะนิติศาสตร์ก็มีห้องสมุดอยู่ที่ตึก2นักศึกษาเข้าใช้บริการได้เทคนิคไปลองยืมมาอ่านดูก่อนไปนั่งในห้องสมุดเย็นๆนั่งเปิดอ่านดูก่อนเราคลิกกับเล่มไหนแล้วอาจจะซื้อไว้สักเล่มหนึ่งก็ได้หรือไม่ซื้อเลยเข้าห้องสมุดอย่างเดียวยืมก็ได้มีหลายเทคนิคนะคะเหนื่อยหรือยังวันนี้แวะแค่นี้ก่อนไหมโอ้โหขอสักนิดนึงเนาะเอาสักหัวข้อนึงนะคะสักหัวข้อนึงนะคะแต่ก็เหมือนที่บอกนะอะไรจำเป็นอาจารย์ลงรายละเอียดอะไรไม่จำเป็นอาจารย์เร็วๆนะมันบางทีมันเยอะอะเนื้อหาวิชานี้โอเคเนื้อศึกษาดูหัวข้อแรกเลยค่ะความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินหัวข้อแรกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินเรียนวิชาทรัพย์รู้เรื่องต้องรู้ความหมายก่อนเนาะทรัพย์คืออะไรทรัพย์สินคืออะไรนะคะนักศึกษาเปิดไปที่ตัวบทในมาตรา137มาตรา137บัญญัติว่าทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างเปิดเจอยังคะประมวลมันใหม่มากเลยเธออยู่หน้าไหนทำไมฉันหาไม่เจอของฉัน137อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นกฎหมายอาญาซะงั้นเลยเปิดเจอยังค่อยๆเปิด
มาตรา137บัญญัติว่าทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างทรัพย์หมายความว่า137ทำหน้าที่อะไรเอ่ยมาตรา137ทำหน้าที่อะไรคะกำหนดความหมายใช่ไหมคะว่าทรัพย์นั้นหมายถึงอะไร137เขียนสั้นมากทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีรูปร่างมีตัวตนกินที่สิ่งนั้นเป็นทรัพย์อะไรก็สุดแล้วแต่ที่เป็นวัตถุมีรูปมีร่างมีตัวตนกินที่สิ่งนั้นเป็นทรัพย์รู้จักหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชไหมท่านเขียนหนังสือวิชาทรัพย์ด้วยนะแต่ไม่ใช่หนังสือเล่มที่อาจารย์แนะนำอ่านเนื่องจากมีในห้องสมุดอย่างเดียวหาซื้อไม่ได้ดึกดำบรรดิดนึงแต่สุดยอดท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านกล่าวไว้ว่าวัตถุมีรูปร่างเนี่ยคือวัตถุที่ประกอบด้วยรูปและร่างในตัวเองโดยลำพังมีส่วนมีตัวตนส่วนกว้างยาวสูงต่ำหรือส่วนกลมซึ่งกินที่อ่านให้ฟังอีกรอบวัตถุที่ประกอบด้วยรูปและร่างในตัวเองโดยลำพังมีตัวตนส่วนกว้างยาวสูงต่ำหรือส่วนกลมซึ่งกินที่จากที่อ่านความเห็นของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเนี่ยอาจารย์ขีดเส้นใต้ตอนท้ายเลยอะกินที่ถ้าแปลเป็นภาษาเราๆในยุคปัจจุบันเนี่ยวัตถุมีรูปร่างคือวัตถุที่มีรูปมีร่างมีตัวตนกินที่จะขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่สนน่ะแต่มีรูปมีร่างมีตัวตนกินที่รถยนต์เป็นวัตถุมีรูปร่างไหมมีตัวตนกินที่ไหมเป็นทรัพย์ไหมจบบ้านเป็นวัตถุมีรูปร่างไหมมีตัวตนกินที่ไหมเป็นทรัพย์ไหมที่ดินเป็นวัตถุมีรูปร่างไหมมีตัวตนกินที่ไหมเป็นทรัพย์ไหมเป็นไม่มีชีวิตเลยเนี่ยแม่หมูหนึ่งตัวลูกหมูตัวน้อยเป็นวัตถุมีรูปร่างไหมมีตัวตนกินที่ไหมเป็นทรัพย์ไหมเป็นเขาไม่สนว่ามีชีวิตไม่มีชีวิตเขาสนว่ามีตัวตนกินที่บนโลกใบนี้ไหมถ้าใช่เป็นทรัพย์มดนี่เล็กกระจิ้วเดียวนะเป็นวัตถุมีรูปร่างมีตัวตนกินที่ก็เป็นทรัพย์ช้างเบิ่มเล่มเป็นทรัพย์ง่ายไหมชิวๆถ้าลงรายละเอียดพูดได้หนึ่งวันเลยเพราะว่ามันถ้าลงในเชิงวิชาการอันนี้เป็นหัวข้อในเชิงวิชาการที่มีการถกเถียงกันแต่อาจารย์ขออนุญาตเร็วๆนะคะขอคำถามนิดนึงถ้านักศึกษาเข้าใจจะมีรูปร่างไม่มีรูปจะมีชีวิตไม่มีชีวิตไม่สนมีตัวตนกินที่เพียงพอเป็นทรัพย์ถูกไหมทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างขอถามนิดเดียวนิดเดียวอาจารย์อยากทราบว่าเชื้อโรคที่เราต้องมันใส่หน้ากากเข้าหากันกันทุกวันนี้โควิด19อ่ะเชื้อโรคเป็นทรัพย์ไหมโชคมันโชคดีหรือโชคร้ายที่มองไม่เห็นถ้าเห็นเชื้อโรคก็คงยั่วเยี้ยเลยเนาะบางทีก็โชคดีที่มองไม่เห็นแต่มันก็เหมือนโชคร้ายอ่ะเพราะถ้าเรามองเห็นเราก็คงเลี่ยงได้ใช่ไหมเชื้อโรคเป็นทรัพย์ไหมขอโทษนะคะพอดีสอนมากหิวน้ำเดี๋ยวขอกินน้ำนิดนึง
น้ำบรรจุอยู่ในขวดรูปทรงเป็นรูปขวดดื่มไปก็พร่องหายไปเนาะถ้าเทใส่แก้วเป็นรูปแก้วจานอยากทราบว่าน้ำเป็นทรัพย์ไหมคะคือมันเป็นสองคำถามที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าคือตัวบทเนี่ยเขาใช้คำว่าทรัพย์หมายความวัตถุมีรูปร่างใช่ไหมคือมีรูปมีร่างมีตนกินที่ปุ๊บเป็นทรัพย์แต่ว่าความน่าสนใจของสองคำถามเนี้ยคือเชื้อโรคอ่ะมันจิ๋วมากมากถึงขนาดที่ร่างกายมนุษย์อ่ะดวงตาของเราไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องส่องถึงเห็นเป็นทรัพย์หรือเปล่าคำตอบคือเขาไม่ได้พิจารณาเลยว่าคุณต้องมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่เพราะตัวบทกฎหมายใช้คำว่าวัตถุมีรูปร่างเพราะฉะนั้นขอให้มีรูปมีร่างมีตัวตนกินที่บนโลกใบนี้แม้ด้วยขนาดจิ๋วมากๆของเขาก็นับได้ว่าเป็นทรัพย์ไม่จำเป็นต้องมองเห็นด้วยตานี่ฮะไม่เกี่ยวนะคะหุ้นในการค้าเป็นทรัพย์ไหมเป็นไหมหุ้นในการค้าเป็นไหมหุ้นในการค้าเป็นทรัพย์ไหมในเมืองนอกอ่ะเขามีอันนี้อีกสิทธิ์ในการมีชื่อเสียงเป็นทรัพย์ไหมหุ้นเนี่ยมีรูปร่างไหมหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งสมมุตินะคะมันเป็นเรื่องในเชิงธุรกิจการค้ามันเป็นสิ่งสมมุติมันไม่มีตัวตนอยู่จริงแบบมีรูปร่างเพราะฉะนั้นคำตอบจึงอยู่ที่ว่าเฮ้ยมีรูปร่างหรือเปล่าพอไม่มีก็ไม่ใช่ทรัพย์นะคะเพียงแต่ว่าคำถามนี้น่าสนใจถ้ามองต่อในความหมายของอีกสิ่งหนึ่งวัตถุแห่งสิริคำหนึ่งคือทรัพย์สินน่ะถ้าถามตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโหน่าสนเลยว่าหุ้นในการค้าเป็นทรัพย์สินหรือไม่แต่เก็บไว้ในใจก่อนเนาะเยี่ยมมากคำถามดีมากแต่เก็บไว้ในใจก่อนเป็นทรัพย์สินหรือไม่น่าคิดแต่ตอนนี้ทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างมีตัวตนกินที่ไม่สนขนาดเล็กใหญ่โอเคนะจุลินทรีย์พวกนี้เชื้อโรคเล็กจิ๋วแต่เป็นทรัพย์โอเคนะคะน้ำล่ะน้ำล่ะเป็นทรัพย์แม่น้ำแต่น้ำมันแปลกอ่ะคือใส่ขวดก็เป็นรูปขวดใส่แก้วก็เป็นรูปแก้วใส่ถ้วยก็เป็นรูปถ้วยพอดื่มหายมันก็พร่องไปเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุอ่ะเป็นซับแม่น้ำเป็นค่ะเป็นแม้รูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุแค่นี้พอไหมสำหรับทรัพย์พอแต่ถ้าอยากมีความรู้เยอะกว่านี้เรื่องนี้สอนได้เป็นวันๆอ่านหนังสือเลยหลายหน้าหนาปึกเลยแค่คำว่าทรัพย์แต่เดี๋ยวจะค่อยๆสอนเป็นเกร็ดความรู้ให้ไปนะคะทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างมีตัวตนกินที่ใช้ได้ไม่สนขนาดเล็กใหญ่แม้รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะก็ไม่เป็นไรนะคะคำถัดมาค่ะคือคำว่าทรัพย์สินทรัพย์สินนักศึกษาเปิดไปที่ตัวบทกฎหมายในมาตรา138เขามาด้วยกันเนาะทรัพย์คำหนึ่งทรัพย์สินอีกคำหนึ่งเขามาด้วยกันนะคะมาตรา138บัญญัติว่าทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์เขียนเลขหนึ่งเลยทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์
ทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์อันนี้หมายความว่าไงอะไรเป็นทรัพย์อันนั้นเป็นทรัพย์สินด้วยจริงๆเหนือคำว่าทรัพย์อ่ะนักศึกษาควรจะเขียนลงไปในประมวลว่ามาตรา137เหนือคำว่าทรัพย์เขียน137คืออะไรที่เป็นทรัพย์ตามมาตรา137อะฮะเป็นทรัพย์สินแน่นอนวงกลมที่คำว่าและแล้วเขียนเลข2ตรงคำว่าวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์อะไรเป็นทรัพย์อันนั้นเป็นทรัพย์สินด้วยและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ทีนี้มันน่าสนนะตรงว่าเอวัตถุไม่มีรูปร่างอะไรเป็นทรัพย์สินต้องเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้จึงถือเป็นทรัพย์สินแล้วมันคืออะไรอะอะไรเป็นทรัพย์ในวงกลมวงเล็กสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินด้วยเสมอวัตถุมีรูปร่างทุกอย่างเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินตรงนี้กินความกว้างกว่าวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาอาจถือเอาได้ก็เป็นทรัพย์สินวัตถุไม่มีรูปร่างคืออะไรให้พูดแบบเร็วๆนะเร็วๆนะไอ้วัตถุไม่มีรูปร่างตรงนี้โดยความตั้งใจของตัวกฎหมายอ่ะเขาตั้งใจให้มันหมายถึงสิทธิในลักษณะต่างๆไม่ว่าสิทธินั้นจะเป็นสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสิทธิในลักษณะต่างๆแม้มันจะมองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนกินที่แต่มันมีอยู่ในการรับรู้ของกฎหมายไอ้พวกสิทธิซึ่งเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินด้วยนี่ต้องสังเกตนิดนึงเขาใช้คำว่าวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาราคานี้ไม่ใช่ price การซื้อขายนะคะแต่ราคาก็คือคุณค่าอย่างถ้าอาจารย์มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไอ้ตัวกรรมสิทธิ์เนี่ยถือเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาเพราะมันมีคุณค่าใช่ไหมคะและอาจถือเอาได้คือต้องถือเอาได้ในทางกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นทรัพย์อะไรก็ตามที่มีรูปร่างมีตนกินที่เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์สินด้วยแต่ทรัพย์สินกว้างกว่ากฎหมายเขามองไกลไปถึงสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเหนือตัวทรัพย์ถ้าเป็นสิทธิ์ในทางกฎหมายเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์สินด้วยหมดนะคะหุ้นในการค้าเป็นไหมมันเป็นเรื่องของสิทธิ์อะมันอาจมีราคามันมี value ใช่ไหมคะแล้วมี price ด้วยนะอาจถือเอาได้ก็จำหน่ายจ่ายโอนกันได้ใช่ไหมคะการซื้อขายหุ้นกันการถือหุ้นกันนะคะสิทธิจำนองจำนำก็เป็นทรัพย์สินน่ะนะคะพวกทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าก็เป็นทรัพย์สินพวกนี้มองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้มีอยู่ในการรับรู้ของกฎหมายพอดีว่ามันล่องลอยอยู่ในอากาศเหนือตัวทรัพย์อ่ะแต่พอดีอีกอ่ะว่ามันเป็นสิทธิ์เหนือทรัพย์ใช้ได้เป็นทรัพย์สินนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในลักษณะต่างๆลิขสิทธิ์สิทธิบัตรในเครื่องหมายการค้าสิทธิ์จำนำสิทธิ์จำนองหุ้นในการค้าเป็นทรัพย์สินหมดเลย
ช่ทรัพย์ไหมไม่ใช่เป็นวัตถุไม่มีรูปร่างอาจมีราคาอาจถือเอาได้แต่อันนี้เขาเคยมีฎีกานะว่าไอ้กรณีอันนี้ถ้าพูดให้ยากเริ่มยากแล้วเห็นไหมถ้าพูดให้เริ่มยากยากแล้วอะฉันจะยากแล้วอย่างในกรณีของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์สินใช่มีฎีกาเลยแต่ครอบครองปรปักษ์ไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยสิทธิ์ในชื่อเสียง business good will ก็เป็นทรัพย์สินไม่ใช่ทรัพย์นะฮะเพราะนั้นจริงๆความมุ่งหมายของเขาหลักๆคือมุ่งหมายถึงสิทธิ์ในทรัพย์แหละแม้ไม่ใช่ทรัพย์เป็นทรัพย์สินรถยนต์เป็นทรัพย์รถยนต์เป็นทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เป็นทรัพย์สินบ้านเป็นทรัพย์บ้านเป็นทรัพย์สินอาจารย์มีกรรมสิทธิ์ในบ้านกรรมสิทธิ์ในบ้านเป็นทรัพย์สินอาจารย์นำบ้านออกให้เช่าตลอดเวลาการเช่าสิทธิ์ที่ผู้เช่ามีเหนือทรัพย์ที่เช่าหรือสิทธิ์ที่ครอบครองนั้นเป็นทรัพย์สินทีนี้อีกความมุ่งหมายนึงอะนะคะคือมันเคยมีเคสหนึ่งอันนี้อาจารย์ตั้งเป็นคำถามถามนักศึกษาดีกว่ากฎหมายเขียนสมัยรัชกาลที่6คือเกิดจากพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่5เลยอะทำยังไงไม่ให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติมหาอำนาจตะวันตกอ่ะเลยต้องทำให้ประเทศเป็นอารยะแล้วความเป็นอารยะต้องมีหลายๆด้านอ่ะเลิกทาสเห็นไหมแต่งกายสมัยใหม่รถไฟอะไรเงี้ยรวมถึงด้านกฎหมายด้วยนะคะก็เลยเริ่มเขียนสมัยรัชกาลที่6แล้วเสร็จสมัยรัชกาลที่7เชิญนักกฎหมายต่างชาติมาช่วยกันเขียนยกร่างเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงแปลงเป็นไทยทีเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นสมัยนู้นน่ะไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพูดถึงน้ำประปาอะไรอ่ะจริงไหมมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนที่เขาเขียนกฎหมายเสร็จใหม่ๆไม่นานนะคะคือมีการขโมยไฟฟ้ามาใช้ขโมยไฟของคนอื่นมาใช้เลยอะไปดึงไฟเขามาใช้ที่บ้านเราอะพอเจ้าตัวเขารู้ใช่ไหมว่าบ้านท้ายซอยดึงไฟจากบ้านเราไปใช้เขาก็ฟ้องสิเขาฟ้องอะไรรู้ไหมเขาฟ้องคนที่ขโมยไฟฟ้าไปใช้อะนะฟ้องว่าคุณน่ะกระทำความผิดฐานลักทรัพย์คุณกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โจทฟ้องจำเลยเป็นคดีคุณลักทรัพย์เพราะมันมีความผิดในประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมลักทรัพย์จำเลยสู้คดีว่าไงรู้ไหมอยากจะเอานิ้วไปดีดหูมากเลยจำเลยสู้คดีว่าไงรู้ไหมไฟฟ้าไม่ใช่ทรัพย์แล้วจะให้ผมกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ได้ไงครับเอานิ้วไปดีดหูเลยจริงของจำเลยไหมจริงทนายโจทย์เป็นไงคะเหวอจริงของเขาไหมโอ้จริงผู้พิพากษาเป็นไงเงิบคือมันเฮ้ยถูกไหมแต่เงิบหงายเหวอไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันมีความเสียหายเกิดจริงถูกไหมคะเอาไงคดีนี้กฎหมายมีไว้เพื่อประดุงความยุติธรรมเนาะสุดท้ายผิดไม่ผิดกระแสไฟฟ้าไม่ใช่ทรัพย์ถูกต้องตามที่จำเลยกล่าวอ้างแต่การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในประมวลกฎหมายอาญานั้นโดยแท้จริงแล้วเขาหมายถึงการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์สินตามความหมายของมาตรา138ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเมื่อกระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินคุณจึงได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้วจริงๆเขาคือการลักทรัพย์สินแหละความหมายของประมวลกฎหมายอาญาเรื่องลักทรัพย์อะแต่การเขียนตัวบทอะก็ต้องเข้าใจอะ
ตอนเขียนนะเนาะมันเยอะมันยากมันมากบางทีมันอาจจะคิดไม่ถึงเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีอะแต่จริงเขาหมายถึงการลักทรัพย์สินเพราะนั้นการลักกระแสไฟฟ้าของคนอื่นไปนั้นผิดลักทรัพย์เรียบร้อยโอเคไหมคะนั้นก็ขอจบเนื้อหาในส่วนที่หนึ่งนะคะความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินขอฝากการบ้านหนึ่งอย่างได้ไหมคะวันนี้ยังไม่แยกย้ายกันนะคะยังเรียนต่ออีกสักหน่อยแหมจัดเต็มเลยคาบแรกตอนแรกว่าจะเบาๆเนาะเต็มไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วแอดวานซ์ต่อเลยอาจารย์อยากทราบว่าพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นทรัพย์ไหมมนุษย์ไม่รู้อ่ะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไหมมีตัวคุณมีตัวตนกินที่เปล่าบางคนตัวเล็กกินที่น้อยบางคนตัวใหญ่กินที่เยอะนิดนึงอาจารย์กินที่เยอะหน่อยเป็นทรัพย์ไหมอาจารย์บอกให้นิดนึงนะคะถ้าหากว่านักศึกษาไปหาหนังสืออ่านไอ้ส่วนความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินน่ะมันเป็นหัวข้อที่เขาเขียนได้น่าสนใจทีเดียวเป็นข้อถกเถียงในทางวิชาการมากคือพอดีว่าถ้อยคำในมาตรา138อ่ะเขาบัญญัติว่าอันนี้ขอนอกเรื่องแล้วนะยากแล้วนะแต่ไม่ออกสอบหรอกนะคะแต่อยากให้รู้ใน138เนี่ยเขาบัญญัติคือ137บอกว่าทรัพย์สินหมายความว่าวัตถุมีรูปร่างใช่ไหมพอ138บอกเดี๋ยวนะ137บอกทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่าง138บอกทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์ตรงนี้นะคะวัตถุมีรูปร่างและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ทีนี้ในทางวิชาการน่ะเขาเถียงกันว่าความเห็นมันแตกต่างคำว่าซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ใน138อ่ะใช้ขยายความคำว่าวัตถุไม่มีรูปร่างคำเดียวหรือขยายความไปถึงคำว่าทรัพย์หรือวัตถุมีรูปร่างด้วยนักกฎหมายเขาเห็นต่างเป็นสองทางแต่นักกฎหมายส่วนใหญ่รวมอาจารย์ด้วยเห็นว่าคำว่าอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ไม่ใช่ขยายความแค่คำว่าวัตถุไม่มีรูปร่างแต่ต้องขยายความไปถึงวัตถุมีรูปร่างด้วยหรือขยายความรวมถึงคำว่าทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆ137ควรจะเขียนว่าทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ต้องเติม2คำนี้เข้าไปจึงครบสมบูรณ์ในความเห็นอาจารย์นะงั้นถามต่อว่าแล้วมนุษย์เนี่ยนี่ท้องคุณแม่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมนุษย์นี่เป็นทรัพย์ไหมมนุษย์เนี่ยเราอะเป็นวัตถุมีรูปร่างเป๊ะถูกต้องเลยมีรูปมีร่างมีตนกินที่เรามีราคาหรือไม่เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าราคาตรงนี้ไม่ใช่คำว่า price ไม่ใช่ราคาซื้อขายในท้องตลาดแต่เป็นราคาที่มาจากต้นร่างคือคำว่า value ก็คือคุณค่ามีไหมตัวเรามีคุณค่าไหมมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อแม่เรานักศึกษามีคุณค่าไหมมากกับอาจารย์ถูกไหมเราอบรมสั่งสอนอะให้มีความรู้อะและอาจถือเอาได้ทีนี้ตรงประเด็นเนี้ยแหละอาจถือเอาได้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาว่าเฮ้ยมนุษย์นี่ถือเอาได้หรอคำตอบคือแม้ในความเป็นจริงมนุษย์อาจถือเอาได้แต่ในทางกฎหมายเขาห้ามไม่ให้ถือเอาเพราะเมื่อมนุษย์เข้าแค่องค์ประกอบข้อ1ข้อ2
แต่ไม่เข้าข้อ3มนุษย์จึงไม่ใช่ทรัพย์คนเป็นวัตถุมีรูปร่างใช่อาจมีราคามีคุณค่ามากแต่ตามกฎหมายเขาไม่ให้ถือเอาไม่นั้นเขาจะเลิกทาสทำไมอะคะไม่นั้นก็ซื้อขายกันคล่องเลยสิถูกกฎหมายสิค้ามนุษย์นี่ผิดเต็มเต็มใช่ไหมดินแดนขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ทรัพยากรเยอะมากเลยค่ะแต่เขาถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติใครจะเข้าถือเอาเป็นพิเศษยังไม่ได้ถามว่าดินแดนขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เป็นวัตถุมีรูปร่างใช่ไหมใช่ทรัพยากรธรรมชาติเพียบมีราคาไหมโอ้โหมีคุณค่ามากเขาไม่ให้ใครไปแตะเลยนะแต่เนื่องจากไม่อาจถือเอาได้เพราะกฎหมายห้ามไม่ใช่ของใครของมันเป็นของร่วมกันจึงไม่ใช่ทรัพย์เปิด137 138อีกรอบนึงค่ะ137บัญญัติว่าทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างวงเล็บในใจซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ขีดเส้นใต้ย้ำตรงคำว่ามี138บัญญัติว่าทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างขีดเส้นใต้ไม่มีซึ่งอาจมีราคาเหนือคำว่าราคาเขียน value นะคะ value สำเนียงอาจารย์ไม่ได้ก็ให้อภัยเนาะมันว่า value อะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะต้องมี value 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 ก็เกินมี value value คือมันมีคุณค่าทางใจไม่ใช่ลักษณะของราคาซื้อขายนะคะจดหมายรักเดี๋ยวนี้เขาเขียนกันไหมสมมุติว่ามีการเขียนจดหมายรักส่งหากันสามีภรรยาเอามาขายได้มีใครซื้อไหมเฮ้ยช่วยซื้อหน่อยเฮ้ยช่วยซื้อหน่อยเฮ้ยไม่มีใครซื้อหรอกมันมีราคาซื้อขายแต่มีคุณค่าไหมมีคุณค่าทางใจของเขาสองคนน่ะถูกไหมมันเป็นทรัพย์ได้นะคะและอาจถือเอาได้เหนือคำว่าถือเอาต้องวงเล็บไม่มีกฎหมายห้ามสรุปอีกรอบทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้จบหัวข้อที่หนึ่งและเนื่องจากนักศึกษาน่ารักจึงขอแสดงความยินดีด้วยเนื่องจากหัวข้อที่หนึ่งไม่ออกสอบเขาไม่ออกกันค่ะตรงนี้เขาไม่ออกกันถ้าจะให้มาถามว่าอะไรเป็นทรัพย์อะไรเป็นทรัพย์สินเป็นหรือไม่เป็นเขาไม่ออกกันแต่ควรรู้ไหมมันก็ต้องรู้อ่ะใช่ไหมคะหัวข้อที่สองค่ะหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองประเภทของทรัพย์สินประเภทของทรัพย์สินทรัพย์สินมีนิยามความหมายอยู่ในมาตราอะไรนะจ๊ะ138ทรัพย์สินที่มีอยู่ตามมาตรา138มากองรวมกันสามารถจัดแบ่งประเภทได้ทั้งสิ้นกี่ประเภทตรงนี้เอาแบบเร็วๆเนาะสุดแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแบ่งแบบที่1คือการแบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์เขาแบ่งในเชิงปฏิเสธกันเห็นไหมตรงข้ามไม่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งชัว
แบ่งแบบที่สองคือแบ่งเป็นทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์แบ่งไม่ได้ก็ยังคงปฏิเสธกันอยู่ดีอะไม่อย่างนึงอย่างนึงขับรถมาสู่ทางตันไม่บังคับเลี้ยวซ้ายก็ขวานะคะและแบ่งแบบที่สามสุดท้ายคือทรัพย์นอกพาณิชย์แล้วเหมือนที่อาจารย์พูดในตอนต้นคาบวงเล็บในใจว่าทรัพย์ในพาณิชย์เพียงแต่คนไม่พูดถึงกันในการเรียนคาบถัดไปนะคะอาจารย์จะบรรยายในหัวข้อประเภทของทรัพย์สินกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายมาตราอสัง139สังหา140เรียงเลยค่ะทรัพย์แบ่งได้141ทรัพย์แบ่งไม่ได้มาตรา142ทรัพย์นอกพาณิชย์มาตรา143ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวมาก่อนเรียนแต่อาจารย์จะขอย้ำนิดนึงนะคะว่าอาจารย์จะเน้นหนักที่การแบ่งในประเภทแรกนะคะคืออสังหาสังหาเพราะการแบ่งในลักษณะอื่นๆเขาไม่ค่อยได้รับการหมายถึงว่าไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ทีนี้ถ้ามีเวลาพอนะคะเข้าใจว่าน่าจะพอนะคะอาจารย์จะบรรยายต่อไปที่ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวโดยดูตัวบทมาตรา144 145และ146ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนควบมาด้วยนะคะมีคำถามไหมคะโอเคงั้นถ้าไม่มีเนาะวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
นักศึกษาท่านใดทำเงินหล่นไว้ร้อยหนึ่งตรงไหนเอ่ยตรงแถวๆประตูเหรอค่ะมีใครทำเงินหล่นไว้ไหมเดี๋ยวเป็นสินทรัพย์